สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านนะคะกะ็ดิฉันนะคะนางสาวลุชรีพิสมัยนะคะวันนี้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรงานประชุมสัมมานาในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจําปีสวทชครั้งที่18นะคะหรือว่างานแน็2023นะคะภายใต้หัวข้อขุมพลังหลักวัฒนอเร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ B c g สู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งภายในงานแน็ 2023นี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการนิทรรศการต่างๆนะคะก,กิจกรรม Open House นะคะกิจกรรม R&D pitching แล้วก็มีเวทีนำเสนองานวิจัยต่างๆพร้อมให้บริการเปิดรับการลงทุนจากภาคธุรกิจนะคะก็จะมะีนักวิจัยสวทชนะคะร่วมหาลือแล้วก็จับคู่ธุรกิจเข้าไปสู่การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรม เยาวชนและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนอย่างมากมายนะคะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ดิฉันก็ขอเข้าสู่เซสชันของเราในวันนี้นะคะเซสชันของเราก็ เป็นไปตามธีมของงานประชุมงานประชุมประจำปีในปีนี้เลยนะคะก็คือพลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ b ี g นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สนิทนะคะศาสตราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วนะคะซึ่งท่านเป็นประธานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งท่านจะมา ให้ปาฐกถาพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งท่านพร้อมแล้วอยู่บนเวทีนะคะก็ขอกลับเรียนอาจารย์เลยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนๆรู้จักกันนะนะก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสมา พูดคุยกับพวกเรานะครับวันนี้เอาสไลด์ที่หนึ่งเลยนะก็ให้ผมมาพูดเรื่องพริกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เวลาเราพูดถึงพริกโฉมเนี่ยโฉมก็คือรูปร่างหน้าตาพริกก็คือกลับข้างเพราะฉะนั้นเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพริกโฉมนาที เพราะว่าโฉมเก่าอาจจะไม่สวยแหละต้องทำให้มันทันสมัยหน่อยส่วนการพัฒนานั้นก็คือทำให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพริกโฉมพัฒนาไประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG คือบ้านเรามันเป็นจุดแข็งนะฮะ B ก็คือความหลากหลายชีวภาพ C ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียน ดีก็คือเศรษฐกิจกสีเขียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสามคำนี้ BCG economy model เนี่ยผมก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเองคงไม่พูดไปทั้งหมดนะเพราะว่าเรื่องของ BCG มันมองได้หลายมิติเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็มีท่านอดีตประหลัดท่านวิจารณ์ก็มาพูดในเรื่องของ BCG เหมือนกันมีอีกหลายท่านนะสีห้าหกท่าน มาพูดเรื่องทางเพศทางสาธารณสุขทางพลังงานทางอะไรแต่ผมจะพูดในแง่ของสภาพัฒนว่าเรามอง BCG ในการเข้ามาขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพริกโฉม,มเมนี่ยหรือ Reformation เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราใช้การพัฒนาแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะขับเคลื่อนไม่ได้ดีเดี๋ยวนี้ต้องขับเคลื่อนโดยวิธีการเร่งรัดหน่อย ก็พลิกโฉมสมัยน่นกันส่วนจะพลิกโฉมยังไงเครื่องไม้เครื่องมือมก็มีเยอะแต่ว่าเราจะพลิกโฉมโดยการใช้เศรษฐกิจ BCG นะครับเชิญสไลด์ที่2อ่ะทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกับเราเนี่ยคือมันมีอยู่สเรื่องสำคัญทำไมเราต้องมาพลิกโฉมเนี่ยประเทศไทยนาคตต่อไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของวิกฤตกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ย มันเยอะมากเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จําเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำหรือวิธีการพัฒนาของเราในเรื่องที่สองที่ผมจะพูดเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยสภาพัฒน์เองรัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งน่ยก็ต้องทําแผนให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองที่ผมจะ เรียนให้พวกเราได้ทราบเนะี่ยในเรื่องที่สมก็คือว่าเศร,รษฐกิจ BCG นั้นเนี่ยสภาพัดเองได้ขับเคลื่อนในมิติอะไรบ้างยังไงผมเชื่อและเกิดว่าพวกเราที่ฟังอยู่วันนี้ไม่ว่าจะที่ห้องนี้ก็ตามหรืออยู่ที่บ้านก็ตามเนี่ยว่าทุกคนมีโอกาสจะขับเคลื่อน BCG ได้ทุกคนเพราะมันเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เป็นงานที่ค่อนข้างทำได้ง่าย แล้วก็ทําด้วยตัวเองก็ได้ทําด้วยส่วนรวมก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยกลไกกระบวนการขับเคลื่อนอันนี้สําคัญงานของประเทศหลายๆเรื่องเนี่เรารู้หมดเรารู้ปัญหาหมดเรารู้วิธีแก้หมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะรู้หรือรู้แต่เราไม่ได้ทํากันจรงิจรงๆก็คือการปฏิบัติในการขับเคลื่อนเพื่อให้แผนนั้นเนี่ยสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้ ในวาระที่4เรื่องที่4ี่ก็คือเราจะขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จได้ยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยจะใช้สไลด์เท่าไหรนะ่เพราะว่าพูดกันแล้วจะได้ดูหน้ากันแต่ว่าวันนี้มันจําเป็นเพราะว่าเวลาพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยการมีรูปภาพเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในรูปต่อไปนะเชิญนะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้ผมได้พูดไปนิดนึงว่าริกฤต และการเปลี่ยนแปลงของโลกในะวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเราต้องมองทุกมิติถึงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้เรามองมิติเดียวมันไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยการควบคุมมันมีเยอะในเรื่องแรกที่เราคิดว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมว่าทุกคนก็ทราบเนีและนับวันจะรุนแรงมากขึ้นนะทุกวันเนี่ย ถ้าเราดูทีวีเราจะเห็นว่าไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาก็ดีลงไปทางใต้ถึงนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาภูมิภาคบ้านเรามีปัญหามาหมดเลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบ้านเราค่อนข้างหนักเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันมีอยู่3เรื่องใหญ่หนึ่งอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอันที่สองฝนปริมาณต่างกัน อันที่สามก็การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั้งสามเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับประเทศไทยเพราะว่าบ้านเราสภาพภูมิประเทศมันเริ่มจากใช้ฝั่งสู่ยอดเขาการเกษตรซึ่งต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศก็ประครบ,ะคบซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเรื่องนี้ในการที่จะนำพลิกโฉมในการที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศนั้นยากที่จะสำเร็จนั่นคือประการที่หนึ่ง การที่สองก็คือการคุบคามลดลงของทรัพยากรธรรมชาติเราเห็นว่านะปัจจุบันนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลังไป60ปีตอนนั้นมีป่าอยู่70%ของประเทศเดี๋ยวนี้เหลือประมาณไม่ถึง40แต่ว่าสภาพัฒน์ตั้งเป้าไว้40%ของประเทศคือพื้นที่128ล้านไร่ต้องให้อยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราวิจัยกัน ว่าอย่างน้อยที่สุดต้อง40%ของประเทศเป็นพื้นที่ป่าไม้ถ้ามองทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยต้องอย่างน้อยต้อง40%การคุกคาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งหรือว่าพื้นราบจนถึงยอดเขาเราต้องยอมรับนะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สภาพภูมิอากาศก,าก็ดีนะครับภูมิประเทศก็เอื้ออํานวย ทรัพยากรธรรมชาติเราหลับตาดูตั้งแต่ทะเลมีปะการังมีหญ้าทะเลมีสาหร่ายมีปา่าชายเลนมีปา่าทุกประเภทจนถึงยอดเขาคือป่าดิบเขาสมบูรณ์มากแต่ว่าในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ามันก็มีสาเหตุหลายอย่างนะเราก็ทราบกันเนี่ยการเกษตรบ้างไรบ้างปลุกรุกทำลายป่าบ้างสร้างรีสอร์ทบ้างท่างพัฒนาถนนหนทางอะไรเยอะแยะเขื่อนเขืนก็ทําให้ป่ามันลดลง ประการที่สมคือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมไม่ต้องพูดมากนะเพราะมันเห็นกันทุกวันตอนนี้ก็เรื่องของ PM 2.5ซึ่งมันค่อนข้างจะรุนแรงผมไม่เคยเห็นประเทศไหนอะ PM อ5เกินมาตรฐานเป็นร้อยเท่าเรามาตรฐาน50แต่ขึ้นไปตั้ง50-60ใน8ปจังหวัดภาคเหนืออันนี้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำใช้ฝั่งทะเลบางแห่งคุณภาพน้ําผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆก็ไม่ค่อยสนใจปล่อยน้ำลงไปในใช้ฝั่งในที่สุดแพลงต้องแพลงต้นก็บูมขึ้นมาทําให้เกิดเขาเรีกยกเรดไทยน้ำเสียแย่ๆไปหมดนะครับพื้นที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นป่าเราจะเห็นว่าถูกทำลายสุดโสมลงไปเยอะในส่วนต่อไปเนะี่ยภาพต่อไปครับ ก็เรื่องของเศรษฐกิจก็ถดถอยลงนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์วันนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่สภาพัฒน์ก็พยายามวิเคราะห์ในเรื่องของการค้าการขายผู้ซื้อของเราเกิดสงครามยูเครนรันเสเซียกำลังซื้อก็อน,น้อยก็เลยทำให้การถดถอยในเรื่องการค้าต่างๆก็มีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะ ทำยังไงให้มันมีการค้ากันขายทั้งที่เราก็ผลิตไปเยอะแยะวันนี้ผมดีใจนะที่ลงไปดูผลผลิตของสวทชเราเนี่ยก็เยอะมากนะเป็นผลผลิตที่ผมควดดีเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับในเรื่องของนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเศร,รษฐกิจถดถอยการแข่งขันก็เยอะขึ้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของกระแสกิจการทางการค้าโลกอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอีกเหมือนกัน ว่าเราจะพลิกโฉมประเทศไทยเรายังไงการกีดการโลกนี่ส่งประเทศยุโรปสหภาพยุโรปส่งมาที่สาภากพบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่เป็นปผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะ,ะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างเนี่ย มันก็ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานที่สะอาดต้องเป็นอุตสาหกรรมถ้าเป็นอาหารก็ต้องปลอดภัยคุณภาพสูงยกตัออ่่าซึ่นการกิจกัรอันนี้เนี่ยเราก็ทราบนะอย่างสาภาพยุโรปนี่ก็ออกมาแล้วว่าในปี2 5 6 6เนี่ยเขาเรียกว่า c ีแบนะครับคาร์บอนบอร์เดอร์เอชัสเม เมคคาเนซ m ก็คือการที่เขาจะเก็บผัดสีคาร์บอนก่อนที่จะข้ามเขตแดนเข้าไปในยุโรปเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติเราผลิตสินค้าอะไรสักอย่างเขาคำนวณแล้วเนี่ยผลิตภันนี้เนี่ยปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เขาจะเก็บก่อนแล้วถึงเข้าได้เมือนั้นเขาไม่เข้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องอาศัยสวทชนะครับในการที่จะไปศึกษา ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะด้านเกษตรก็ดกีด้านเครื่องมือแพทย์เรื่อยๆก็ตามที่เราส่งออกนั้นเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลพวกนี้ถ้าไม่มีเราส่งออกไม่ได้แล้วต่อไปที่เขาบอกมาครั้งหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่มีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอ้อยยางพาราปาล์มน้ํามันมันสําปะหลังถ้าสมมุติเขาย้อนหลังได้ว่า พื้นที่ที่ผลิตผลผลิตพวกนี้ทำลายป่ามาก่อนเขาก็จะกีดกันอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในเรื่องของการปรากฏสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันรุนแรงมากไม่ไหวผมเองก็ไปไประชุมนะตั้งแต่ขบ21ยี่บเอ็ดตอนเป็นสมาชิกสภา,านิติบรรัญญัติแห่ชาติขบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้า แต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเวลาก็ประชุมขอบแต่ละปีก็จะไปรายงานว่าท่านได้ลดคาร์บอนอิมิชชั่นเท่าไหร่ก็แต่ละประเทศก็ไปพูดๆพูดเสร็จแล้วก็ไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงขอบยี่สิบหกเนี่ยที่สกอตแลนด์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึงบอกให้แต่ละประเทศได้กำหนดได้ไหมว่าเป้าหมายของแต่ละประเทศจะลดเท่าไหร่ ไม่นั้นก like <SCOTT. S 2> ็เป็นอยู่อย่างนี้ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเราท่านประยุทธ์ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไปกําหนดเลยเป้าหมายของประเทศไทยในปี203 0 23จะเป็นคาร์บอนเนทรอตี้2053จะเป็นคาร์บอนเนตซีโร่ก็ไม่ทราบจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรื่องของการเกษตรกิจการของโลกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญและการสุดท้ายที่เราคิดว่าจะต้องพลิกโฉมแะ ก็คือเรื่องของการที่ประชาชนสังคมอ่อนแอนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับเมื่อเช้าสมเด็จพระเทพรัตน์พระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งว่าในวันนี้เนี่ยราษฎรประชาชนก็ได้รับอิทธิพลแต่เราฟังของการประชุมสปาะชาติเมื่อสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยการที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นจากกระแสโลกร้อนจะขาดแคลนอาหารอย่างมากวิกฤตอีกสองปีข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะดีใจเนี่ยเขาพูดเลยว่าประเทศที่จะเป็นครัวโลกในอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขาบอกสามประเทศในสามประเทศหนึ่งั่นก็คือประเทศไทยเพราะั้นอันนี้ผมคิดว่าเรา ในฐานะสิสาประชาชาติเองก็ตั้งความหวังไว้เราไปประเทศหนึ่งที่จะเป็นครัวโลกเมื่อจะเกิดวิกฤตในเรื่องอาหารขึ้นมาแล้วเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาจะได้อาน,นิสงส์จากเรานะครับขอสไลด์ต่อไปทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมนะครับในแผนพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีแผนอยู่สมระดับแผนระดับที่หนึ่งที่อยู่ขวามือเนี่ย เรียกว่าแผนระยับที่1ห,หรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ค,คือปีพศ2161-2180ในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็มีอยู่หยกยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันก็ดียุทธศาสตร์ที่5ในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ชาติเราเขียนไว้ชัดเจน สภาพัฒน์ให้ความสำคัญในเรื่องของ BCG economy ชัดเจนว่าถ้าจะขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยต้องมีแผนในการขับเคลื่อน BCG ด้วยมาถึงแผนระดับที่สองเขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่สองของยุทธศาสตร์ชาติก็คือแผนระดับที่13ปี2 5 6 6ถึง2570เป็นแผน13 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด13หมุดหมายซึ่งคิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยผมเองก็เคยเชิญอย่างประหลัดวิจารณ์ก็ดีใครในหลายท่านให้ไปช่วยเขียนแผน13เนี่ยและในแผน13นี้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยสภาพัฒน์เองลงไปทําการมีส่วนร่วมทั่วประเทศ18กลุ่มจังหวัดรวมทั้งภาคกลางทำ3-4ครั้งจนในที่สุดก็ได้เป็นแผนระดับชาติเป็นแผนของพวกเราทุกคน ซึ่งมีอยู่13เป้าหมายและใน13เป้าหมายนี่เขียนไว้ชัดว่าเราต้องขับเคลื่อนโดย BCG Economy ไม่ว่าจะเป็นแผนบุดหมายที่สองการท่องเที่ยวบุดหมายที่10เรื่อง Circular Economy สังคมคาร์บอนต่ำหรือหมุดหมายที่11ภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนและในหมุดหมายที่อื่นก็มีอาจจะโดยตรงบ้างทางอ้อมบ้าง ในแผนระดับที่สามเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบปฏิบัติของกระทรวงหน่วยงานต่างๆซึ่งมีอยู่20กระทรวงการทำกรอบปฏิบัติของกระทรวงหรือกรมต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องส่งให้สภาพัฒน์เป็นคนกลางกรองก่อนที่สะทุงลครมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่13และก็แผนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อผ่านคอรมอไปแล้วเนี่ยสามหน่วยงานจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อจัดงบประมาณคือสภาพัฒน์สำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานของตัวเองก็ทำแผนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้ทั้งแผนทั้งสามระดับไม่ว่าระดับที่หนึ่งยุทธศาสตร์ชาติระดับที่สองแผนพัฒนาเศ,าศารษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนระดับที่สามแผนปฏิบ,บัติการของกระทรวงต่าง มันต้องมีความสอดคล้องกันและทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านในรายละเอียดเราจะพบว่าการกับเคลื่อนโดย BCG Economy นั้นเนี่ยมีทุกแผนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของ BCG Economy เป็นเรื่องใหญ่ของสภาพัฒน์เป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลต่อไปครับทีนี้เรามาดูนะภาพต่อไปนะทีนี้เรามาดูไม่แม่อันนี้ เมื่อกี้เนี่ยทีนี้เรามาดูนะผมคิดว่าผมคงจะไม่พูดซ้ําในเรื่องนี้นะผมคิดว่าใครๆก็คงทราบนะคำว่าโมเดล BCG B ก็คือเศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโอคโนมี e ก็หมายความว่าการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้สำคัญนะี ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่มเราขายแต่เป็นวัตถุดิบไปเยอะแต่ว,ว่าที่ไปดูการวิจัยสวทชรู้สึกจะเน้นในเรื่องนี้มากนะเพิ่มมูลค่าอันที่สองก็เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเซอร์คูลาร์โคนมีคือการใช้ทรัพยากรจีวภาพหมุนเวียนโดยนำมาใช้ให้เกิดมีมูลค่าและไม่เกิดของเสียและเศษเหลือต่างๆเพราะนั้นทุกขั้นตอนของการผลิต ก็ต้องเอาเศษเหลือต่างๆนั้นมาใช้ประโยชน์ผมก็พวกเราก็ทราบนะเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะส่วนเศรษฐกิจสีเขียวนั้นก็คือเป็นการสร้างเศรษฐกิจมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้ก็รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลของระบบนิเวศนะครับสามเรื่องนี้มันมันชัดเจนนะคือถ้า,าเราทำได้ทั้งสมเรื่องนี้ประเทศไทยในประเทศที่ประชาชนมีความสุขมาก นะครับต่อไปครับทีนี้เรามาดูเนี่ยพูดถึงความหลากหลายของประเทศไทยประเทศไทยนี่มีความสมบูรณ์มากนะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับจากใช้ฝั่งทะเลจากทะเลสู่ยอดเขามีความโดมสมบูรณ์ดินทุกตารางนิ้วปลูกอะไรก็ได้โยนอะไรไปก็ได้สมบูรณ์มากในอดีตน้ําก็สมบูรณ์ป่าสมบูรณ์ ยกเว้นคนอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะทำลายเยอะมากทีนี้ถ้าเรามามองนะฮะประเทศไทยเนี่ยจากใช้ฝั่งเนะี่ยถ้าเรามองความหลากหลายชีวภาพเราก็ทราบเนะีคือความหลากหลายทางพืชเรายอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้พืชทะเลสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลนะไม่ว่าจะเป็นปะการัง ซึ่งก็มีสาหร่ายสีเขียวอยู่ด้วยผมยกตัวอย่างนะไม่มีประเทศไหนมีประเภทป่าไม้มากที่สุดเท่ากับประเทศไทยผมเรียนมาทางนี้เนะท่านลงหลับตาจากชายฝั่งทะเลนะจากชายฝั่งมีป่าชายเลนขึ้นมานิดมีป่าชายหาดขึ้นมาอีกหน่อยเป็นป่าพลุขึ้นมาอีกหน่อยเป็นป,ป่นาปปดิบชื้นขึ้นมาอีกหน่อยป่าดิบแรงขึ้นมาอีกหน่อยป่าศัก ขึ้นมาห,หน่อยป่าเต็งรังขึ้นมาห,หน่อยเป็นป่าสนยอดเขาป่าดิบเขาทุกประเภทอะ่ะไม่มีประเทศไหนครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายชีวภาพของเราในเรื่องของป่าในเรื่องความหลากหลายทางผลไม้ต้องมีทุกอย่างนะครับมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเยอะมากเลยนะครับทางด้านสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ปลามากมาย สุดท้ายก็คือความหลากหลายทางจุลินทรีย์เยอะมากไม,ม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ทั้งโลกเนี่ยมีประมาณห้าร้อยสิบล้านตารางกิโลเมตรประเทศไทยมีแค่ห้าหมื่นตารางกิโลเมตรคือศูนย์จุดหนึ่งของพื้นที่ของโลกเนี่ยแต่ศูนย์จุดหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของโลกแต่ว่าเรามี อันดับความหลากหลายชีวภาพติดหนึ่งใน5ของโลกก็คิดดูแล้วกันนะว่าประเทศไทยนี่สมบูรณ์แค่ไหนผมอยากเกรียนว่าความหลากหลายชีวภาพเป็นสินทรัพย์ของประเทศมันเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของทางด้านสังคมนั้นเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของเศรษฐกิจนะครับเชิญต่อทีนี้เรามาดูเนี่ยว่าเศรษฐกิจไบโออีโคโนมีเนี่ยผมยกตัวอย่างบางประเภทเนี บางทีมันก็มีเรื่องอาหารเรื่องเกษตรเรื่องสุขภาพการแพทย์อะไรมีเยอะแยะแต่ผมจะยกตัวอย่างในภาคเกษตรเพราะถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศเรามาดูในภาคเกษตรที่เศรษฐกิจชีวภาพเราเนี่ยมีมากมายเนี่ยดูภาพแล้วกันนะผมไม่บรรยายเวลาน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีเมื่อเช้าเราไปดูโอ้โหผลิตข้าวขึ้นมาข้าวเหนียวเนี่ยเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเยอะแยะไปหมดผลไม้เนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศในโลกนี้มีผลไม้ ทุกชนิดเท่ากับประเทศไทยมีเศรษฐกิจอ่าเหลืออีกห้านาทีผมต้องไปเรียบเรียบแล้วกันอ่ะเวลามันพูดมันเร็วเ็วนะเวลานั่งฟังคนอื่นพูดด้วยมันช้าช้า <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราไม่ว่าภาคเกษตรภาคประมงเนี่ยภาคประมงนี่พวกเราเนี่ยไม่ว่าการเพราะเลี้ยงเราประมงสามน้ำนะฮะประมงน้ําเค็มประมงน้ํากร่อยประมงน้ําจืดเรามีครบหมด นะเรื่องผสุสัตว์เราจะมีทุกอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่มีครบหมดภาคป่าไม้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของชีวภาพเนี่ยมันเยอะมากสําหรับต้นทุนประเทศไทยทีนี้เรามาดูในเรื่องของเกษตรกจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเราเห็นว่าในภาคเกษตรเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยนะครับผมไปดูนะ ผมยกตัวอย่างสักสองสามเรื่องเพราะว่าผมเองลงไปในพื้นที่หลายแห่งมากตอนนี้เพราะว่าไปประเมินผลโครงการเงินกู้ในเรื่องการเกษตรก็ไปเห็นนะเขาแปรรูปเมื่อวานผมดูทีวีเนะี่ยเอาไอ้พวกปักตบชวามาแปรรูปตาแข้งทําเป็นท่อนๆออเอาแทนโฟมเวลาจะไปส่งของไปเมืองนอกเอาเนี่ยปักตบชาวนี่ใส่เข้าไปแทนเออเข้าท่าดีนะ่ะในเรื่องประมงเนะี่ย ผมยกตัวอย่างซอร์คูลาร์โคโนโมีใครเคยไปภูเกต็ตเราจะเห็นว่าสัตว์ที่เป็นท้องถิ่นของภูเกต็ตที่สำคัญเมื่อก่อนเขาเรียกจักจั่นทะเลรูปแรกของไอช่องที่สองอัน่ะจักจันทะเลถ้าใครไปภูเกต็ตต้องได้กินพื้นที่ที่มันอยู่ก็คือหาดทรายแต่เมื่อมีการท่องเที่ยวเยอะเนี่ยทำให้หาดทรายเนี่ยระบบทิเวศหาดทรายมันหมดไปจักจันเลยหายไป อาจารย์ที่มหาลยัยมอเขามาศึกษาจักจั่นทะเลที่ที่ไม้ขาวอ่ะแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้หมีจักจั่นทะเลเยอะมากชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็ส่งขึ้นเหล่านี่ยกตัวอย่างว่าทรัพยากรของเราสามารถมันฟื้นฟูได้ถ้าเรามีวิจัยมีเทคโนโลยีต่างๆและเปลือกของจักจั่นทะเลเขาไปบดนะไปบดเสร็จเอาไปเลี้ยงปลาช่อนทะเลแล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยเอาเนื้อมาหาั่นทำเป็นปลาดิบอร่อยกว่าปลาดิบที่ส่งมาจากเมืองนอกอก อันนี้คือเซอร์กูลาค์คโนมีนะฮะมีอีกเยอะนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ําเสียเราไปบัดน้ําเสียใช้จุลินทรีย์บำบัดแล้วอาน,น้ำเสียมาใช้ประโยชน์ในเรื่องขยะเขาเช่นเดียวกันนะครับเอาไปทําเป็นโปรดักขยะทะเลตอนนี้หมหาเลยมกอของเราก็ศึกษาเรื่องขยะทะเลไปทําผลผลิตขึ้นมาหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือยังไม่สู่ไปภาค พ่าน,นิดให้ได้เท่านั้นเองนะครับสุดต่อไปเศรษฐกิจสีเขียวเล็เสองนาทีใช่ไหมในเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยผมก็แน่นอนนะต่อไปเนี่ยเราต้องเกษตรเราต้องเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับและต้องลดต้นทุนนะใครที่จะไปดูถ้ามีโอกาสไปดูที่สยามคูโบต้าเนี่ยที่ชนบุรีเขาทำดีมากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการทำเกษตรอินทรี์ ผมไปที่ท่ายางวันก่อนนีไปที่เพชรบุรีนะไปประเมินผลของเกษตรแบงใหญ่ของกระทรวงเกษตรก็ทําเรื่องการค้าการขายการปลูกกล้วยหอมทองนะโดยใช้เกษตรอินทรีย์ส่งญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเห็นล,ลังเรียงกันส่งมากเพราะว่าก็ถือว่าต้องใช้ประเภทนี้ต้องปลอดภัยคุณภาพดีนะครับ ในเรื่องของพลังงานสะอาดเช่นเดียวกันนะเราต่อไปเราก็ต้องใช้พลังงานสะอาดนะครับส่วนจะใช้ฐานหงุมฐานหินมาในะคงไม่ได้ต่อไปมันต้องกีดกันนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะเราก็เห็นแนละ้วท่านประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท่านก็อยู่นี่ถ้าเราติดฉลากสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าในโรงงานต่างๆต,ต,ต้องเป็นโรงงานกรีนแฟคทอรี่ซึ่งเขาเรียกว่าเดียเ๋ยวนี้เขาตู้พูดถึงโซเชียล เ n ็นเวอร์ n เมนต์แอนด์ a n ปเนะครับโรงงานพวกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับน,นอกจากนั้นก็เป็นไอ้พวกผลิตภัณฑ์ก็ต้องเป็น Eco คดีไซน์นะครับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านี่แหละเป็นการพลิกโฉมของประเทศในการที่จะพัฒนาไปสู่ความเจริญต่อไปครับครับในการขับเคลื่อนเหลืออีกสองสไลด์นะคอ,อกสามนาที คือในการขับเคลื่อนมีซีจีนะวันนี้เนี่ยสภาพัฒน์เองเนี่ยก็มีคณะกรรมการชุดใหญ่นะเรียกว่าคณะกรรมการการบริการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านวิจารณ์ประหลัดวิจารณ์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งเรามี11คณะนะฮะที่เกี่ยวข้องนะมีสาขาเกษตรอาหาร สาขาเรื่องของเครื่องมือแพทย์พลังงานการท่องเที่ยวนวัตกรรมเศรษฐกิจรุนเวียนยความหลากหลายเชื้อาพกฎหมายแบบนี้สิบเอ็ดอนุกรรมาการที่จะต้องไปขับเคลื่อนในฐานะที่เป็นสภาพัฒน์เองเราก็ตั้งกรรมการขึ้นมาในการขับเคลื่อน BCG ก็คือการแรกก็เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการพัฒนายั่งยืนก็มีอนุอยู่เสียอนุเหมือนกันเช่นในเรื่องของการขับเคลื่อน BCG โดยเอกชนขับเคลื่อน BCG จากเยาวชนขับเคลื่อน BCG จากเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน BCG โดย SEA อะไรพวกนี้เราก็ทําอยู่นะครับสไลด์สุดท้ายครับขอสรุปก็อยากจะกลับเรียนนะครับว่าการพลิกโฉมครั้งนี้เนี่ยผมว่าเราพลิกไปในทางที่ถูกกันนะ เราไม่ได้พลิกและล้มไปเราพลิกในทางที่ถูกแล้วก็การพัฒนาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะพลิกโฉมแล้วเราจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างหน้าตาการทํากลยุทธ์ยุทธศาสาตร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่ผมกล่าวเปลี่ยนตั้งแต่ต้นห้าหกมิติที่มันเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่สามารถที่จะปรับการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดตั้งแต่ต้นได้แต่เราจะต้องพลิกโฉมพัฒนาประเทศของเราให้สามารถอยู่ร่วมกับาการเปลี่ยนแปลงนี้นได้ เราปิโฉมประเทศของเราให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ปรับตัวแข่งกับเขาให้ได้นี่คือปริเฉมไม่จําเป็นที่ว่าเราปริโฉมให้ทรัพยากรนาชาติที่หายไปและกลับมาที่เดิมถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ต้องปรับตัวต้องหาวิธีการให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น BCG เศร,รษฐกิจชีวภาพเศร,รษฐกรรษิจหมุนเวียนรือเศรษฐกรรษิจเขียวอันนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญอันดับหนึ่ง แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องทำต่อไปที่จะทำให้ประเทศเราพัฒนาที่ยั่งยืนมั่งคั่งและมั่นคงอย่างที่ต้องการได้ก็คือต้องยึดหลักบัชญายาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรนการที่9ของเราควบคู่ไปด้วยเพราะพระองค์ท่านได้พระราชทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประมาณสี่สิบปีกว่าแล้วพวกเราจะต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับ ผมไปประชุมที่บารเซโลนาเมื่อสัก30ปีที่แล้วดเรกเตอร์ของ IUCN คือองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติผู้บอกประเทศที่สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้นั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีสประเทศที่ท่านแน่ใจประเทศที่หนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นก็เขายึดหลัก 3R Reuse, Reduce, Recycle ประเทศที่2ก็คือประเทศเกาหลีเขาบอกว่า เนื่องจากประชาคมของประเทศของเขาเนี่ยรักประเทศเขามากเขาไม่ยอมให้ประเทศเขาถูกทำลายประเทศที่สามที่ท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าต้องเกณฑ์การพัฒนาสูอยั่งยืนได้ก็คือประเทศไทยก็คือหลักของ sufficiency economy philosophy ของพระเจ้าอยู่หัวการที่9ทั้งหมดนี้ครับผมคิดว่าการที่จะพลิกฟื้นประเทศพัฒนาต่อไปให้ประเทศเราสามารถอยู่ได้ ปรับตัวได้อยู่กับสิ่งเปลี่ยนแปลงได้หลักการที่หนึ่งก็คือต้องยึดหลักเศรษฐกิจ BCG m o เดลร่วมกับปรัชญาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมคิดว่าไปได้และที่สำคัญก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้จะเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของแผน13ที่เรายึดยุดทธศาสตร์ชาติด้วยไดด้วย มาทุกเทียงไอตอนอยู่นานๆไม่ค่อยมาครับผมก็ขอฝากไว้กับพวกเรานะครับเผนสิบสามสิบสามุตรหมายเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนและสิ่งที่เราปีซีจีนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าทําในเรื่องของแปรรูปได้แล้วเนี่ยนะครับสินทรัพย์ที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าและสุดท้ายก็คือประเทศเราอยู่ได้ครับแข่งขันเขาได้ประชาชนเรามีความสุข บนฐานที่แข็งแรงของเราก็คือความหลากหลายเชื้อพันขอพรบคุณมากครับประดีครับค่ะก็กลับขอบคุณท่านอาจารย์สนิทอักษรแก้วเป็นอย่างสูงที่อาจารย์มาให้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะ